กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5เสนอรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาสวัสดีค่ะพบกับรายการพระเมตตาสู่ปวงประชาที่นำตัวอย่างผลสำเร็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมานำเสนอสู่สายตาคุณผู้ชมค่ะภายใต้การอำนวยการของศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรคุณผู้ชมคะในปีพุทธศักราช2517นับเป็นครั้งแรกที่มีการอบรมหมอหมู่บ้านดูแลสุขภาพพลานามัยของผู้คนในพื้นที่ห่างไกลโดยเฉพาะการเจ็บป่วยของราษฎรจากการไม่ได้รักษาพยาบาลอย่างถูกต้องและมีการบริโภคอาหารอย่างไม่ถูกสุขลักษณะการดำเนินโครงการนี้เป็นไปอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพบว่าราษฎรเป็นจำนวนมากขาดการดูแลรักษาในด้านสุขภาพอนามัยโครงการเพื่อให้ราษฎรพึ่งพิงตนเองด้านสาธารณสุขหรือหมอหมู่บ้านจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในปีพุทธศักราช2517ซึ่งจะทำการคัดเลือกคนในหมู่บ้านให้เข้ารับการฝึกอบรมรักษาพยาบาลเบื้องต้นและการรักษาโรคอย่างง่ายเพื่อช่วยผู้คนในหมู่บ้านของตนเองโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์เกิดจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยโครงการพระราชดำริด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อที่จะดูแลรักษาให้ราษฎรมีสุขภาพแข็งแรงให้ราษฎรสามารถพึ่งพิงตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขในการจัดตั้งโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์เพราะทรงเห็นว่าความเจ็บป่วยของราษฎรเกิดจากการไม่ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างถูกต้องการบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะรวมถึงไม่มีสถานพยาบาลที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงโดยโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ในครั้งนี้มีอาสาสมัครชุมชนละไม้อุทิศอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเข้ารับการอบรมด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นการรักษาโรคอย่างง่ายเพื่อให้นำความรู้ที่ได้ไปช่วยชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านของตนเองนำไปสู่การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ค่ะชุมชนละไม้อุทิศตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้ขับเคลื่อนการอบรมหลักสูตรหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในการดูแลสุขภาพการออกกำลังกายรวมถึงการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะโดยเฉพาะในยุคสังคมสูงวัยผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนละไม้อุทิศก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันโครงการเริ่มมาตั้งแต่ปี2561นะครับโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้เข้ามาประชาสัมพันธ์โครงการให้ทราบเพื่อจะให้สาธารณสุขของชุมชนนะครับและประชาชนได้สนใจเข้ามาร่วมโครงการของเราสำหรับกิจกรรมโครงการพระราชดำรินะครับด้านสาธารณสุขโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์เราได้สนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลในพื้นที่บ้างอสม.บ้างเข้ามาถ่ายทอดความรู้อบรมเกี่ยวกับสุขภาพการปฐมพยาบาลการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับที่สำคัญก็คือการช่วยชีวิตพื้นฐานของชาวชุมชนหรือเขาเรียกว่า CPR นะครับและการใช้เครื่อง AED นะครับก็ดูแลการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุการดูแลเบื้องต้นเรื่องเวียนหัวบ้านหมุนนะครับการดูแลสุขภาพปากสุขภาพฟันนะครับอาหารหวานอาหารมันอาหารเค็มนะครับก็การดูแลตรงนี้ทำให้ชาวบ้านก็ให้ความสนใจแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้สูงอายุมากครับในแต่ละครั้งการทบทวนหลักสูตรหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์จะให้ชาวบ้านและอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสม.ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยร่วมกันแนะนำพร้อมหาแนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สมาชิกในชุมชนได้รับผลกระทบเช่น
ให้คำแนะนำการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงรวมถึงการให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพจิตที่บ้านมีผู้สูงอายุพอได้เข้ามาอบรมวิธีช่วยเหลือตัวเองทำให้สามารถดูแลผู้สูงอายุที่บ้านได้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาให้บริการวัดความดันชั่งน้ำหนักวัดรอบเอวและปรึกษาสุขภาพให้กับคนในชุมชนนี้ค่ะตอนนี้คนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถดูแลตนเองได้ค่ะสิ่งสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและอนามัยอยู่ที่ผู้นำสุขภาพที่สามารถถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับเพื่อนร่วมหมู่บ้านได้สำหรับชุมชนละไม้อุทิศก็จะมีพยาบาลและทีมหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดประชาพิรมคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยแนะนำการเยี่ยมบ้านส่งต่อและสร้างเครือข่ายในชุมชนเราได้รู้จักหมอหมู่บ้านที่จะมาเป็นพยาบาลใกล้ตัวเป็นที่ปรึกษาตอนเรารู้สึกไม่สบายหรือป่วยไข้ไม่สบายขอขอบคุณโครงการตามพระราชประสงค์ที่สร้างความเข้มแข็งเรื่องสุขภาพอนามัยให้กับพวกเราค่ะสำหรับการอบรมหมอหมู่บ้านนั้นจะช่วยให้คนในชุมชนรู้จักวิธีรักษาพยาบาลแบบปัจจุบันเช่นในสถานการณ์โควิด-19 ที่แม้เป็นโรคประจำถิ่นแต่หน่วยงานที่รับผิดชอบก็ยังจำเป็นต้องเข้าไปส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนที่จะช่วยลดการพึ่งพาโรงพยาบาลลดค่าใช้จ่ายการเดินทางไปโรงพยาบาลได้อีกทางหนึ่งศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองที่เราตั้งขึ้นนะคะเราจะอยู่เป็นเครือข่ายของโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็เบื้องต้นก็หลังจากที่เราเข้ามาส่วนใหญ่คนในชุมชนเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับด้านสุขภาพอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งในชุมชนนี้หรือว่าจังหวัดนี้หรือว่าจังหวัดอื่นนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาหวานความดันเป็นโรคเรื้อรังเราก็จะเข้ามาเหมือนเชิงลุกอะค่ะให้บริการในการคัดกรองชั่งน้ำหนักวัดความดันวัดรอบเอวเจาะน้ำตาลซึ่งเบื้องต้นก็จะมีอสม.หรืออาสาสมัครเนี่ยค่ะเป็นคนดูแลอยู่แล้วแต่เราก็จะมาควบคุมกำกับดูแลเพื่อที่จะนำผลจากการที่เราเข้ามาดูแลเนี่ยค่ะนำไปต่อยอดเพื่อที่จะว่าให้คนในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะดูแลตัวเองแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคที่เกิดอะค่ะนอกจากทางด้านเชิงลุกแล้วอะค่ะเราก็จะมีบริการวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัคซีนโควิดวัคซีนไข้หวัดใหญ่หรือว่าวัคซีนตัวอื่นๆแล้วก็ทางศูนย์เราก็จะมีบริการครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นการฝากครรภ์การฉีดวัคซีนหรือว่าการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กทันตกรรมในชุมชนฟันปลอมก็สามารถที่จะมารับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขนะคะวัดประชาพิรมค่ะสำหรับคนที่เป็นกลุ่มป่วยหลังจากที่เราดูแลเขาไม่ว่าจะเป็นจากโรงพยาบาลหรือจากที่มารับบริการที่ศูนย์เราก็มีการติดตามดูแลรอบเดือนของแต่ละบุคคลส่วนคนที่เราดูแลเหมือนเป็นกลุ่มเสี่ยงเนี้ยค่ะกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มปกติที่เราได้ข้อมูลมาจากการคัดกรองเราก็จะมีการติดตามโดยอสม.จากที่เรามาก็มีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถแบบดูแลตนเองได้ป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นหรือบางคนที่อาจจะเกิดแล้วเช่นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจที่เป็นภัยเงียบแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในชุมชนเนี้ยค่ะเขาก็สามารถที่จะเข้าถึงการบริการพื้นฐานเช่นเมื่อเจ็บป่วยฉุกเฉิน1669เงี้ยค่ะเขาก็สามารถจะเข้าถึงบริการตรงนี้ได้ค่ะจากอดีตจบจนปัจจุบันการแพทย์และการสาธารณสุขยุคใหม่มีการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นตามลำดับโดยไม่ได้ทำหน้าที่เพียงแค่การรักษาโรคแต่ยังมุ่งเน้นไปที่การป้องกันไม่ให้เกิดโรคซึ่งเป็นไปตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ว่าคนไทยทุกคนต้องได้รับโอกาสการรับบริการอย่างดีที่สุดได้รับการบำบัดป้องกันอย่างดีที่สุดเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าโครงการหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์นับได้ว่ามีส่วนสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิให้เข้มแข็งประชาชนสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและยังสามารถเฝ้าระวังดูแลคนในชุมชนได้อย่างใกล้ชิดขอขอบคุณศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่นำสิ่งดีๆมามอบให้พี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้คุณผู้ชมที่พลาดการรับชมสามารถติดตามย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5 www.isoc5.net ค่ะ
ในครั้งหน้าเราจะไปรู้จักโครงการอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ป่าที่เป็นการรวบรวมความหลากหลายพืชถึง700ชนิดเข้าไว้ด้วยกันค่ะโปรดติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร